อเมนขอคุณพระเจ้านะครับสัปดาห์นี้เรามาดูสรุปรวบยอดกิตติคุณของพระเจ้าในหนังสือโรมตอนรอบที่7อาเมนหัวข้อนะครับพี่น้องเราอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งโครงสร้างแห่งกิตติคุณอาเมนแน่นอนว่าข้อนี้ก็คือมีพื้นฐานมาจากหนังสือโรมบทที่1ข้อที่17นะครับตอนนั้นเนี่ยบอกว่าผู้ชอบธรรมจะได้รับชีวิตและเป็นอยู่โดยความเชื่ออาเมนแล้วทั้งหลายก็คือผู้ชอบธรรมอาเมนทั้งหลายได้รับการโปรดให้ชอบธรรมจากพระเจ้ากลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่อยู่ในพระคริสต์อาเมนเราก็ยังได้รับชีวิตของพระคริสต์แล้วก็ต้องมีชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่ออาเมนซึ่งในวันนี้มาดูเลข3โรมันนะครับซึ่งต่อจากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับอาเมนเลข3โรมันตรงนี้เนี่ยมาพูดถึงข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ3ได้โรมันตรงนี้พูดถึงความเชื่อของผู้เชื่อทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นผู้เชื่อเอเมนเราไม่ใช่เข้าใจแบบศาสนาก็คือเชื่อแบบลมๆแรงๆหรือว่าหลงงมงายอย่างนั้นนะครับอาเมนเราต้องมาดูก่อนก็คือคำนิยามของความเชื่ออาเมนโดยเฉพาะได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนนั่นก็คือในหนังสือเฮบรายบทที่11ข้อที่1อาเมนเฮบรายบทที่11ข้อที่1ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าความเชื่อคือการแปลสภาพสิ่งที่เราหวังไว้ให้เป็นแก่นสารอาเมนความเชื่อคือแปลสภาพสิ่งที่เราหวังไว้ให้เป็นแก่นสารนั่นหมายว่าพี่น้องทั้งหลายเรามีสิ่งที่เราหวังไว้อาเมนคือความมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่ได้เห็นนั้นมีจริงอาเมนพี่น้องทั้งหลายพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่หนังสือเยเนซิสจนถึงหนังสือวิวรณ์นั่นแหละก็คือคำสัญญาที่เราได้หวังไว้อาเมนสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้ความหวังที่ยิ่งใหญ่สองประการนะครับที่อยู่ในพระคัมภีร์เล่มนี้นั่นก็คือการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นคืออย่างแรกอาเมนนั่นคือความหวังอันที่ยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายเป็นความหวังอันสง่าราศีของเราเพราะอะไรฮะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระมีบันทึกอย่างชัดเจนบอกว่านั่นแหละเป็นเวลาที่ถ้าเราสุขงอมร่างกายของเราก็จะได้รับการไถ่นั่นก็คือการได้รับสง่าราศีของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความหวังที่ยิ่งใหญ่สองประการที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นแต่เราหวังไว้เอเมนเราบอกว่าอย่างเงี้ยบอกว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราเป็นผู้เชื่อเราทั้งหลายไม่ใช่เชื่อแบบงมงายนะครับบางคนบอกโอ้ฉันเชื่อฉันเชื่อบางคนจนถึงกระทั่งงมงายถึงขั้นบอกว่าเนี่ยพอดีซื้อลอตเตอรี่มีคนเลขมาขายบอกใบสุดท้ายแล้วครับใบสุดท้ายแล้วครับเชื่อว่าถูกแน่พี่น้องทั้งหลายไอ้เชื่อตรงนั้นเนี่ยกับความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันอาเมนความเชื่อตรงนี้เนี่ยในภาษาในคำอธิบายฉบับฟื้นฟูนะครับพูดไว้ดีมากนะครับพี่น้องความเชื่อคืออะไรนะครับคือว่าการแปลสภาพสิ่งที่เราหวังไว้ให้เป็นแก่นสารดังนั้นความเชื่อจึงเป็นความแน่ใจความมั่นใจการยืนยันความเที่ยงแท้ธาตุแท้และหลักฐานค้ำจุนสิ่งที่เราหวังไว้อาเมนเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องทั้งหลายเราหวังไว้ความเชื่อนั่นแหละจะมาค้ำจุนไว้เอเมนเพราะฉะนั้นนี่ความเชื่อจึงเป็นรากฐานที่ค้ำจุนสิ่งที่เราหวังไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนั้นมีจริงคือให้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นนั้นสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะครับแน่ใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นดังนั้นความเชื่อจึงเป็นหลักฐานและข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายความเชื่อของเราทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนะครับในตรงนี้เนี่ยพูดถึงบอกว่าคือเขาเรียกว่าหวังไว้ใช่ไหมเชื่อในสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือแปลสภาพสิ่งนั้นให้เป็นจริงซึ่งความหวังที่อยู่ในบัมพีนะครับพี่น้องโอ้ในการอธิบายตรงนี้เนี่ยก็ลิสต์ออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็อุดมสมบูรณ์ตรงนี้นะครับบอกว่าในบัมพีบันทึกนะครับถ้าพี่น้องมีเวลาพี่น้องไปดูฉบับฟื้นฟูได้เลยนะครับภาษาไทยเนี่ยข้อที่1คำอธิบายที่3นะครับอาเมนก็คือว่าก่อนอื่นนะครับการทรงเรียกพระเจ้าได้ทรงเรียกเรานั้นนำมาได้นำความหวังเข้าสู่เราเอเมนจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆแล้วพระคริสต์ก็คือความหวังของเราอาเมนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้บังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่นี่บันทึกไว้ใน1เปโตรบทที่1ข้อที่3
หลังจากนั้นบอกว่าพระคริสต์ผู้อยู่ในเราก็กลายเป็นความหวังอันสง่าราศีอาเมนผลลัพธ์ก็คือร่างกายของเราได้รับการไถ่ก็ทำให้เราเปลี่ยนรูปกายจากกายต่ำต้อยกลายเป็นกายที่มีสง่าราศีนี่ก็คือความหวังแห่งความรอดของเรายังบอกว่ายังเป็นความหวังใจอันมีสุขเป็นความหวังอันดีงามเป็นความหวังใจแห่งชีวิตนิรันดร์แล้วก็ยังเป็นความหวังแห่งสง่าราศีของพระเจ้าความหวังแห่งกิตติคุณแล้วก็เป็นความหวังซึ่งสะสมไว้สำหรับเราในสวรรค์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่เราควรจะยึดความหวังนี้ไว้ตลอดเวลาแล้วก็โอ้อวดความหวังนี้เพราะในพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายได้รับการบังเกิดใหม่แล้วพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราทั้งหลายอาเมนพุ่งเป็นไงฮะกลายเป็นความหวังอันสง่าราศีของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโอ้อวดอาเมนความหวังเช่นนี้อาเมนยิ่งกว่านั้นยังบอกว่าไงฮะบอกว่าพระเจ้าของเรายังเป็นพระเจ้าแห่งความหวังแล้วก็ยังเป็นโดยการหนุนใจของที่อยู่ในพระคัมภีร์ทำให้เรามีความหวังอยู่ในพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและมีความยินดีในความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเฮบรายบทที่11ข้อที่1ตรงนี้จึงได้หนุนใจเราทั้งหลายให้เป็นไงฮะ ด้านหนึ่งก็คือกำชับเราทั้งหลายให้มีความยึดมั่นความกล้าหาญและโอ้อวดในความหวังให้มั่นคงจนถึงที่สุดเอเมนแล้วก็ให้เรายึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้านี้ไว้ให้มั่นคงอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราควรจะต้องมีการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังด้วยเหตุนี้เนี่ยเราควรจะเป็นเรียนรู้เหมือนอย่างอับราฮัมนะครับแม้กระทั่งในขณะที่ไม่มีความหวังก็ยังได้เชื่อในความหวังอาเมนอับราฮัมเชื่อในความหวังได้อย่างไรเนื่องจากว่าพระเจ้าได้ตรัสกับเขาตรัสคำสัญญากับเขาถ้าเขามองดูตัวเองมองดูภรรยานั่นคือไม่มีความหวังอายุขณะนั้นจะมีเชื้อสายได้อย่างไรถูกไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากขณะที่เขายังไม่มีความหวังเขายังหวังไว้เชื่อมั่นนั่นคือการแปลสภาพสิ่งที่เขาหวังไว้ให้เป็นแก่นสารเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้ามองดูตามภายนอกองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรายังไม่กลับมาถ้าเรามองดูตัวเราตัวเราอย่างนี้จะสุขงอมแล้วหรือเมื่อพระองค์กลับมาเราคิดว่าร่างกายของเราจะได้รับการถ่ายได้รับสง่าราศีหรือถ้ามองดูตัวเองพี่น้องหมดหวังเอเมนแต่เราต้องนำสิ่งที่เราเชื่อนี้แปลสภาพให้เป็นแก่นสารโอ้เราหวังไว้ว่าสิ่งนั้นเอเมนเราสามารถเป็นไงฮะยึดมั่นเปล่าประกาศด้วยใจกล้าหาญอาเมนไม่อย่างนั้นเนี่ยคำสัญญาที่อยู่ในพระคัมภีร์พี่น้องทั้งหลายนะครับคำสัญญาที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพระเยซูบอกตัดเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าคำว่าจริงๆว่าในภาษาเดิมก็คือแปลว่าเอเมนเอเมนใช่แล้วมั่นคงแน่นอนไว้วางใจเชื่อถือได้ให้เป็นไปดังนั้นแต่พี่น้องทั้งหลายรู้ไหมฮะการงานของซาตานคือทำอะไรทำให้เราไม่มีความเชื่ออาจจะเป็นได้ว่านะครับตอนหนังสือเจเนซิสบทที่3เนี่ยตอนที่ซาตานเนี่ยกำลังมาหาเอวาแล้วก็ถามคำถามกับเอวาเวลานั้นเนี่ยมันก็อาจจะเขาเรียกว่าเขาว่าเงยหัวขึ้นเนี่ยแล้วก็ขดๆเหมือนเครื่องหมาย question mark แล้วก็ถามเอวาจริงหรือพี่น้องทั้งหลายความเชื่อนั้นไม่ใช่ว่าจริงหรือพระคำของพระเจ้าตัดไว้อย่างนั้นจริงหรือนั่นหมายว่าพี่น้องทั้งหลายพระคำของพระเจ้าต่อเราทั้งหลายเราควรต้องเชื่อเพราะว่าทั้งหลายเป็นผู้เชื่อเราต้องเชื่อว่าในคำสัญญานั้นแม้ว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งนั้นมีจริงเอเมนนี่แหละก็คือการแปลสภาพความเชื่อให้เป็นแก่นสารของเราโดยการแปลสภาพเช่นนี้สิ่งนี้ก็ได้มาค้ำจุนสิ่งที่เราได้หวังเอาไว้ Amen. ความหวังของเราคืออะไรครับพี่น้องความหวังของเราก็คือเมื่อวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จกลับมาครั้งที่สองเราทั้งหลายก็จะถูกรับขึ้นไปอยู่ด้วยกันกับพระองค์ Amen. นั่นคือความหวังอันสง่าราศีของเรา Amen. นั่นคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ของเรามีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี่คือร่างกายที่ต่ำต้อยของเราได้รับการไถ่จากกายต่ำต้อยเปลี่ยนรูปลักษณะกลายเป็นกายอันสง่าราศีตามการดำเนินการที่พระองค์ได้ทรงดำเนินการตามฤทธิ์เดชของพระองค์เอเมนพี่น้องบางคนเวลานี้อาจจะเจ็บป่วยเขารู้สึกว่าโอ้ยร่างกายนี้ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่น่าอยู่แล้วเอเมนบางคนอยู่ในโลกนี้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมทุกวันนี้โอ้รู้สึกว่าสังคมทุกวันนี้นี่มันแก้ไขยังไงแก้ไขไม่ได้ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละด้านนี้ถ้ามองจากด้านนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะอยู่ในโลกแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะฆ่าตัวตายนะครับพี่น้องเอเมน
แต่ได้หมายว่าทำให้เรายิ่งปรารถนาที่จะไปอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ต้องขอพระเจ้าโอ้เมตตาต่อเราทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายเราเป็นผู้เชื่อเอเมนดังนั้นการโปรดให้ชอบธรรมอาเมนใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นพี่น้องทั้งหลายเราต้องมองเห็นว่าพระมีสองบริณโทบทที่สี่นะครับสิ่งที่มองเห็นด้วยตานั้นชั่วคราวเอเมนสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นดำรงอยู่จนถึงนิรันดร์เอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายร่างกายของเราติดต่อกับโลกฝ่ายวัตถุโลกฝ่ายวัตถุนี้เป็นสิ่งที่ชั่วคราวแน่นอน Amen. วันหนึ่งก็ต้องผ่านพ้นไปแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นเราต้องหลายต้องแปลสภาพสิ่งนี้ให้เป็นแก่นสาร Amen. เราหวังไว้สิ่งนั้นใช่ไหมฮะโดยเฉพาะที่พูดไปแล้วสองเรื่องการเสด็จกลับมาขององค์และร่างกายของเราได้รับการไถ่ได้รับสง่าราศีสองเรื่องนี้แหละเมื่อหลังหลายได้รับสง่าราศีขอคุณพระเจ้านี่จึงกลายเป็นสิ่งที่นิรันดร์อย่างแน่นอนอาเมนเราก็จะไม่ถูกร่างกายถูกโลกนี้จำกัดไว้เช่นนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าโอ้หลังหลายจะต้องเติบโตเอเมนด้วยเหตุความหวังเช่นนี้เราต้องเติบโตเอเมนต้องเติบโตขึ้นในชีวิตเอเมนไม่อย่างนั้นเนี่ยองค์ผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาเราก็รู้สึกว่าไม่มีหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทุกวันต้องเติบโตในชีวิตอาเมนต้องมารับสุขสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ต้องมาแปลสภาพสิ่งเหล่านี้ทุกๆวันต่อพระคำของพระเจ้าอย่าตั้งเครื่องหมายคำถามอาเมนนี่ก็คือเคล็ดลับเอเมนเครื่องหมายคำถามพี่น้องต้องนึกภาพตอนเยเนซิสบทที่3งูเวลามันขึ้นมาถามเอวาเนี่ยมันก็อาจจะคดๆแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องทั้งหลายต่อพระคำของพระเจ้าโอ้เราต้องเรียนรู้อาเมนเชื่อในคำสัญญาเอเมนแต่ว่าพระคัมภีร์ที่เราใช้ก็ต้องแปลให้ถูกต้องด้วยนะครับพี่น้องไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปอาเมนผิดที่อาเมนเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ให้ดีที่สุดก็คือต้องแปลตรงตามภาษาเดิมให้มากที่สุดแล้วก็มีความหมายถูกต้องตามฝ่ายวิญญาณอาเมนเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาได้ตัวของเราทั้งหลายอ้าวทีนี้เรามาดูนะครับพี่น้องข้อที่6ข้อที่6พูดถึงต้นกำเนิดของความเชื่ออาเมนต้นกำเนิดของความเชื่อวงเล็บหนึ่งนะครับบอกว่าความเชื่อเกิดจากได้ฟังพระคำโรมบทที่10ข้อ17บอกอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าความเชื่อเกิดจากการได้ฟังและการได้ฟังนั้นก็ฟังพระคำของพระคริสต์อาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายความเชื่อมาจากไหนนะครับไม่ใช่เรามานั่งคิดเราเชื่อเราก็จะเชื่อนะครับไอ้อย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าลมๆแรงๆไม่มีหลักฐานไม่มีที่มาที่ไปไม่มีต้นกำเนิดแต่ว่าขอคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าความเชื่อเกิดจากการได้ฟังอาเมนอาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายการฟังของเรานั้นจึงสำคัญมากแล้วเราฟังอะไรนะครับต้องฟังพระคำของพระคริสต์ด้วยเหตุนี้นะครับก็กอไก่ขอไข่คอควายอาเมนสิ่งนี้ให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนก่อนอื่นเรามีพระคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นก็คือพระคัมภีร์ที่อยู่ในมือเราเอเมนนี่ก็คือพระคำที่พระเจ้าตัดออกมาผ่านบรรดาผู้ที่เขียนออกมานั้นใช่ไหมฮะเป็นพระคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เนี่ยจึงเรียกว่าไบเบิลเนี่ยพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยแปลออกมาก็คือคำว่า the book ก็คือเป็นหนังสือนั้นก็คือเป็นหนังสือแห่งหนังสือทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคำนี้ก็คืออะไรฮะนี่ก็คือสิ่งที่ล้ำค่าของเราอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อพระคำนี้เราไปไงต้องไปอ่านเอเมนพี่น้องหลายนี่คือมรดกของเรา Amen. นี่คือคำสัญญาที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้สิ่งที่เราหวังไว้ล้วนแต่บันทึกอยู่ข้างในนี้ Amen. และถ้าเกิดไม่เราไม่ไปอ่านเราก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายเอเมนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องไปอ่านหลังจากนั้นไปไงต้องพูดอาเมนนำสิ่งที่เราได้อ่านนั้นพูดหลังจากนั้นเป็นไงฮะเราก็จะได้ยินเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเวลาอ่านพระคัมภีร์ทำไมพวกเราชอบมีภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นร้องออกพระนามก่อนฝึกฝนวิญญาณก่อนใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงฮะต้องอ่านอธิษฐานอาเมนอธิษฐานคือต้องพูดออกมาเอาพระคำนั้นปรับใช้พูดออกไปขอบคุณพระเจ้าพระคำนี้ไม่เพียงแต่เราได้อ่านได้พูดได้ยินอาเมนพระคำนี้ก็จะเป็นไงโอ้นำสิ่งที่การเป็นการตัดของพระคริสต์ใช่ไหมฮะที่อยู่ในพระคัมภีร์
รวมถึงพระคริสต์ผู้นี้ได้แปลสภาพเป็นจริงกลายเป็นพระวิญญาณอยู่ภายในเราทั้งหลายทำให้พระองค์นั้นสามารถมีโอกาสจัดกับเราทั้งหลายอาเมนทำให้เราทั้งหลายยิ่งมีความเชื่อเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขณะที่เรามาประชุมกันอาเมนพี่น้องทั้งหลายทำไมต้องมีพระคำของพระเจ้าเอเมนใช่ไหมฮะทำไมต้องมีการพูดพระคำของพระเจ้าทำไมต้องมีการอ่านและทำไมต้องมีการได้ยินเพราะอะไรฮะขอคุณพระเจ้าโดยการเข้าร่วมการประชุมเช่นนี้พี่น้องรู้สึกว่ามีบางอย่างทายเทเข้าสู่ภายในพี่น้องเอเมนนั่นแหละก็คือความเชื่อเอเมนทีนี้นะครับข้อขอไขนะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่าพระคำที่มีชีวิตของพระเจ้าก็คือพระคริสต์โอ้พี่น้องทั้งหลายนะครับโยฮันบทที่1ข้อที่1บอกว่าเมื่อเดิมพระคำนั้นเป็นอยู่แล้วพระคำนั้นได้อยู่กับพระเจ้าและพระคำนั้นก็เป็นพระเจ้านั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายว่าพระคำก็คือตัวบุคคลหรือว่าเป็นตัวตนที่อัศจรรย์ก็คือตัวของพระเจ้าเองตัวของพระเจ้าผู้นี้คือใครก็คือพระคริสต์เพราะว่าข้อ14บอกว่าพระคำนี้ได้กลายเป็นเนื้อหนังเอเมนพี่น้องหลายขอบคุณพระเจ้าเรามีพระคัมภีร์ที่อยู่ในมือเป็นลายลักษณ์อักษรเอเมนยิ่งกว่านั้นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลพี่น้องทั้งหลายพันธสัญญาเดิมนะครับถ้าเราอยู่ในเวลานั้นเนี่ยเรามีแต่พระคัมภีร์ที่เป็นตัวอักษรเอเมนแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าประมาณ 2,000 ปีที่แล้วพระเจ้าผู้นี้หรือพระคำนี้ได้กลายเป็นเนื้อหนังเอเมนพระคำไม่ใช่เป็นพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์แค่นั้นอีกต่อไปแต่พระคำนี้ได้แปลสภาพเป็นรูปธรรมกลายเป็นตัวตนที่อัศจรรย์ผู้หนึ่ง Amen. ซึ่งก็คือตัวของพระคริสต์เอเมนยิ่งกว่านั้นโอ้หนังสือโยฮันเป็นหนังสือที่สุดยอดเอเมนถูกไหมฮะยังมีพระคำที่พระคริสต์ตัดออกมาพระองค์ก็คือคำอธิบายการชี้แจงของพระเจ้าอาเมนต่อมาพระคริสต์ผู้นี้เราก็รู้ว่าพระองค์ก็ได้กลายเป็นพระวิญญาณได้แปลสภาพเป็นจริงกลายเป็นพระวิญญาณใช่ไหมฮะอย่างเช่นในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ตรงนั้นได้พูดถึงพระแสงดาบก็คือพระคำของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณอาเมนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโอ้พระคัมภีร์ที่อยู่ในมือพระคริสต์ก็คือพระคำที่ก็คือการแปลสภาพที่เป็นรูปธรรมของพระเจ้าตีกับภาพก็คือพระคำอันมีชีวิตเอเมนแล้วก็ยิ่งกว่านั้นพระองค์ได้แปลสภาพเป็นจริงกลายเป็นพระวิญญาณพระวิญญาณนั้นก็คือพระคำอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าขณะที่เรามาอ่านพระคำของพระเจ้าโอ้เราต้องเรียนรู้อ่านให้พบกับตัวของพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนใช้วิญญาณของเราเพื่อให้พระคำเหล่านี้สามารถจากตัวอักษรกลายมาเป็นวิญญาณแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราอาเมนเราต้องหลายจะต้องมองเห็นนะครับอย่างเช่นในพระคัมภีร์เนี่ยเวลานั้นเนี่ยพวกฟาริสาเนี่ยพวกนี้ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันนะครับแต่ว่าพระเยซูกลับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ว่าชีวิตนิรันดร์นั้นอยู่ในพระคัมภีร์ท่านทั้งหลายค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันแต่ไม่ยินดีไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้รับชีวิตนั่นหมายความว่าไงฮะนั่นหมายว่าตัวของพระคริสต์ก็คือชีวิตที่อยู่ในพระคำเอเมนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็คือพระคำอันมีชีวิตของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นพอมาถึงบทที่6ข้อ63พระเยซูบอกว่าเนื้อหนังไม่เป็นประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ขณะที่เราตาของเราอาเมนอ่านพระคำที่อยู่ในมือของเราโอ้เราต้องเรียนรู้เป็นไงครับพี่น้องฝึกฝนวิญญาณของเราโอ้มารับสุขพระคำที่มีชีวิตก็คือตัวของพระคริสต์ที่อยู่ในพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์อาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้โอ้ก่อนที่เราจะอ่านพระคำบางทีเราก็ต้องร้องออกพระนามโอ้พระเยซูนี่ก็คือการฝึกฝนวิญญาณของเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นไงฮะโอ้มาติดต่อกับพระองค์อาเมนโดยการอ่านอธิษฐานนำเอาพระคำที่เราหลายรับสุขนี้ไปไงฮะไม่เพียงแต่อ่านพูดแล้วก็ได้ยินเอเมนสิ่งนี้แหละก็จะทำให้พระคำอันมีชีวิตนั้นได้ถูกปรับใช้กลายเป็นประสบการณ์ที่อยู่ภายในเราทั้งหลาย Amen. อย่างเป็นทัศนะภายในเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเอเมนใน2โครินธ์บทที่3ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าตัวอักษรนั้นประหารให้ตายแต่พระวิญญาณนั้นประทานชีวิต Amen. นั่นหมายความว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แค่ตามตัวอักษรเหมือนพวกฟาริสายค้นดูทุกวันแต่ไ
มีพระคริสต์ผู้เป็นพระคำอันมีชีวิตและได้แปลสภาพเป็นจริงกลายเป็นพระวิญญาณโดยการฝึกฝนวิญญาณของเรามาสัมผัสกับพระวิญญาณของพระองค์อาเมนถ้าเป็นเช่นนี้เราอ่านว่ามีทุกวันก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นไงเกิดอะไรขึ้นได้ตัวอักษรที่ประหารให้ตายเอเมนแต่ขอคุณพระเจ้าโดยการฝึกฝนวิญญาณอ่านอธิษฐานของเราตัวอักษรเหล่านี้ก็เป็นตัวเหมือนครับพี่น้องลีบอกว่าหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาทีไรรู้สึกว่าตัวอักษรมันมีชีวิตชีวาเอเมนนั่นหมายว่าไงฮะพี่น้องของเราเป็นผู้ที่โอ้รับสุขพระคำอันมีชีวิตนี้อาเมนด้วยเหตุนี้พี่น้องจึงหนุนใจให้เรามีการอ่านอธิษฐานอาเมนเพราะว่าการอ่านอธิษฐานนั่นก็คือหนทางที่ดีเลิศประการหนึ่งในการมารับสุขพระคำของพระองค์เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพอมีพระคัมภีร์แห่งหนึ่งนะครับผมอยากจะอ่านให้พี่น้องดูนะครับในหนังสือโยฮันบทที่5เหมือนกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงบทที่5ข้อที่39 40แต่ว่าตรงนี้พูดถึงข้อที่24กับ25นะครับอาเมนพระเยซูตรงนี้บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าผู้ที่ฟังคำของเราเอเมนและเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามาก็มีชีวิตนิรันดร์อาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราประกาศเกียรติคุณเราให้คนอื่นได้รับชีวิตนิรันดร์นั่นก็คือเราต้องเป่าประกาศอาเมนพระคำของพระคริสต์อาเมนให้เขาเชื่อเข้าสู่พระองค์เชื่อพระเจ้านะครับแล้วก็มิได้เข้าในการพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วเอเมนแล้วข้อ25บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงว่าเวลานั้นจะมาถึงและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าและผู้ที่ได้ยินนั้นจะมีชีวิตอาเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายบางครั้งเรารู้สึกว่าอยู่ในความตายฝ่ายวิญญาณไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังในการแบ่งปันก็ดีไม่มีกำลังในการอ่านพระคำก็ดีเราก็เหมือนกับตกอยู่ในความตายฝ่ายวิญญาณแต่ว่าขอคุณพระเจ้าผมไม่รู้พี่น้องมีประสบการณ์บ้างหรือเปล่าขณะที่พี่น้องอ่านพระคัมภีร์หรือว่าพี่น้องอ่านบทเรียนชีวิตอ่านหนังสือฝ่ายวิญญาณโอ้พี่น้องรู้สึกว่ามีพระคำบางอย่างเนี่ยเป็นชีวิตแจกจ่ายเข้าสู่ภายในโอ้พี่น้องรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าเราได้ยินการตรัสของพระองค์เหมือนเอาพระคำถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยตรัสกับเราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเป็นถ้อยคำที่อยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละแต่ตรัสแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้เราทั้งหลายเป็นเดิมทีเป็นเหมือนคนตายแต่ได้ยินฮาเลลูยาผลลัพธ์เราก็มีชีวิตเป็นขึ้นมาเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายเอเมนเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เชื่ออาเมนเราต้องเชื่อในพระคำที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้อาเมนอาเมนขอเพียงเราฝึกฝนวิญญาณผู้ที่ได้ยินแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะกลับมีชีวิตเป็นขึ้นมาใหม่เอเมนเอเมนบางทีพี่น้องอาจจะรู้สึกท้อถอยในการประชุมท้อถอยในการดำเนินชีวิตคริสตจักรท้อถอยในการปฏิบัติเหนื่อยเหลือเกินโอ้พี่น้องทั้งหลายนั่นหมายว่าเราทั้งหลายจะต้องมาติดต่อกับพระคำอันมีชีวิตขณะที่ท่านรู้สึกเหนื่อยก็เท่ากับว่าท่านกำลังอยู่ในความตายเอเมนใช่ไหมฮะเหนื่อยกายยังไม่เท่าไหร่บางคนเหนื่อยใจนั่นแหละข้างในก็คือเต็มไปด้วยน้ำแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอพระเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายอย่าหลงเล่ห์กลของซาตานไม่ใช่อยู่แต่ข้างในถามว่าทำไมพ่อเหตุใดพ่อเหตุใดถามไปถามมาเนี่ยเราก็ไม่อาเมนต่อพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายอาเมนนี่ก็คือความเชื่อของเราความเชื่อเกิดจากการได้ฟังและการได้ฟังก็ฟังพระคำของพระคริสต์เอเมนข้อวงเล็บ2นะครับพี่น้องอาเมนวงเล็บ2ให้เราอ่านพร้อมกันนะครับทั้ง3สิ่งนี้เอเมนพี่น้องทั้งหลายนะครับหัวข้อนี้บอกว่าความเชื่อของผู้เชื่อทั้งหลายแต่ว่าถ้าเกิดพูดตามพระคัมภีร์ตรงนี้นะพี่น้องตัวเราเองไม่มีความเชื่อนะครับตัวเราก็คือคนที่ไม่เชื่อเหมือนชาวอิสราเอลเนี่ยพระคัมภีร์เวลาบันทึกเนี่ยบอกว่าชนชาตินี้ก็คือทั้งดื้อดึงดื้อด้านแล้วก็ไม่เชื่อเพราะเนี่ยพระคัมภีร์จึงบอกว่าอย่าได้มีใจชั่วที่ไม่เชื่อเพราะเนี่ยใจที่ไม่เชื่อก็คือใจที่ชั่วร้ายนะพี่น้องมันมาจากซาตานเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อพระคำของพระเจ้าเราต้องเชื่อเอเมนแล้วก็ต้องมองเห็นว่าจริงๆแล้ว
ความเชื่อไม่ใช่ตัวเราเองต้นกำเนิดของความเชื่อก็ไม่ใช่ตัวเราเอเมนแต่เกิดจากการได้ฟังพระคำของพระคริสต์ถ้าตามหนังสือฮีบรายบทที่2ข้อ1ข้อ2ตรงนั้นใช่ไหมความเชื่อเกิดจากอะไรฮะก็คือการหันมาเพ่งพินิจพระเยซูพระองค์เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผู้สำเร็จความเชื่อของเรา Amen. นั่นหมายความว่าต้นกำเนิดริเริ่มก็ไม่ใช่ตัวเราความเชื่อจะสำเร็จก็ไม่ใช่ตัวเราเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเหมือนกับตอนที่เปโตรขอพระเยซูให้เดินบนน้ำไปหาพระเยซูตอนนี้เพ่งไปที่พระเยซูไม่มีปัญหาแต่เมื่อเปโตรมองข้างๆเมื่อไหร่มองสภาพการเมื่อไหร่ก็ลงไปทันทีนั่นหมายว่าไงฮะเราต้องเพ่งพินิจไปที่ตัวของพระคริสต์อาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเราไม่ใช่มาดูพี่น้องคนหนึ่งคนใดนะครับพี่น้องดูไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปไม่ได้เดี๋ยวท่านก็จะตกลงไปในทะเลเอเมนผมก็ไม่มีอะไรดีให้ดูมากนะครับพี่น้องอย่าดูมากกล้องจุลอะไรนะกล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปเยอะอะไรแย่ๆชั่วร้ายก็ยังมีเยอะแยะนะครับพี่น้องเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้หันมาเพ่งพินิจพระคริสต์อาเมนเป็นผู้ลีดเลิศแล้วก็ผู้สำเร็จความเชื่อของเราทั้งหลายอาเมนทีนี้นะครับข้อที่2เมื่อกี้วงเล็บ2เราอ่านไปถ้าตรงนี้เนี่ยพี่น้องอ่านดูแล้วพี่น้องก็จะพบว่าจริงๆแล้วความเชื่อก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพอาเมนที่ได้แปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคริสต์แล้วก็ได้แปลสภาพเป็นจริงกายเป็นพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อพระคัมภีร์ที่อ้างอิงมานะครับไม่ว่าจะเป็นคาลาเตียตรงนี้เนี่ยบทที่2ข้อ20ตรงนั้นเนี่ยความเชื่อแห่งพระบุตรของพระเจ้าถูกไหมฮะข้อ16ตอบว่านั้นความเชื่อในพระบุตรเอเมนบทที่3ข้อ22ก็พูดถึงความเชื่อในพระบุตรเหมือนกัน ความเชื่อในพระบุตรก็คือในคือในพระเยซูคริสต์นะครับข้อ22นะครับในคาลาเตียบทที่3ผมอ่านให้ฟังนะครับแต่พระคัมภีร์นั้นได้กักขังคนทั้งปวงไว้ในความบาปเพื่อคำสัญญาที่มาจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้ประทานแก่คนเหล่านั้นที่เชื่อเอเมนเพราะในพระองค์หลายคำสัญญาทุกอย่างที่อยู่ในพระคัมภีร์ล้วนแต่ความก็คือความเชื่อที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อาเมนจะประทานแก่คนเหล่านั้นที่เชื่อเพราะในพระองค์ทั้งหลายหน้าที่ของเราก็คือต้องเชื่ออาเมนต่อพระคำของพระองค์อาเมนต่อคำสัญญาของพระองค์เอเมนไม่ใช่อย่าลืมนะครับพระคัมภีร์หนังสือคาลาเตียบอกอย่างชัดเจนโรมก็บอกความเชื่อไม่ได้เกิดจากการประพฤติอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่ได้เป็นมาจากการประพฤติที่ชอบธรรมของเรานะครับความเชื่อเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายอาเมนในโรมบทที่3ข้อ22ตรงนั้นเนี่ยพูดถึงความเชื่อของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆความเชื่อไม่ใช่ข้าพเจ้าความเชื่อก็คือพระคริสต์ถ้าตามคาลาเตียบทที่2ข้อ20ไม่ใช่เองไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นความเชื่อก็ถือว่าความเชื่อก็คือไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่คือพระคริสต์เอเมนทีนี้นะครับข้อที่7นะครับอาเมนพูดถึงประสิทธิภาพของความเชื่ออาเมนไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับความเชื่อโอ้พี่น้องทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้อาเมนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องเชื่อหรือเปล่าว่าวันหนึ่งพี่น้องจะได้รับสง่าราศีเอเมนถ้าดูตัวเองตอนนี้รู้สึกว่าออดจะได้รับสง่าราศีได้อย่างไรโอ้พี่น้องทั้งหลายเรื่องนี้เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่ออาเมนนี่ก็คือคำสัญญาที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้ขอโทษนะครับในหนังสือมัทธายบทที่17ข้อ20ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเราทั้งหลายมีความเชื่อเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดโอ้พี่น้องทั้งหลายความเชื่อเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหรือว่าเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหมายความว่าไงฮะถ้ามาปรับใช้นิดหน่อยเมล็ดพันธุ์ผักกาดขนาดนิดเดียวเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่แต่มีไว้สำหรับเป็นอาหารเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมล็ดพันธุ์ผักกาดตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเรามีความเชื่อเท่านี้ก็เท่ากับว่าความเชื่อนั้นเป็นเหมือนอาหารที่เรากินเข้าไปให้ชีวิตแก่เราทั้งหลายเอเมนยิ่งกว่านั้นพระคัมภีร์ในหนังสือมัทธายบทที่13ใช่ไหมฮะพูดถึงคำอุปมาบอกว่า
มล็ดพันธุ์ผักกาดใช่ไหมฮะโตขึ้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นั่นก็หมายว่าเดิมทีคิดจักเนี่ยควรจะเป็นมล็ดพันธุ์ผักกาดที่โตขึ้นมากลายเป็นผักกาดที่อยู่บนโลกชั่วคราวไม่ใช่เป็นเหมือนอย่างองค์กรใหญ่ให้นกในอากาศหรือซาตานหรือว่าผีมารวิญญาณชั่วที่อยู่ในสถานอากาศมาพักอิงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดจักตรงนี้เนี่ยพอมาถึงข้อที่8ตรงนี้เลยบอกว่าผู้เชื่อที่อยู่ในพระคริสต์ก็คือครอบครัวแห่งหลักความเชื่อเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจะเป็นผู้เชื่อก็คือคริสตจักรทั้งหลายไม่เพียงแต่เป็นผู้เชื่อแต่ยังเป็นครอบครัวแห่งหลักความเชื่อ Amen. เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ควรจะกลายเป็นความเชื่อที่มีชีวิตอาเมนแจกจ่ายชีวิตเป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้กับผู้คนเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไอ้ที่เราพูดถึงเชื่ออาเมนไม่ใช่แค่เชื่อทางภายนอกอาเมนแต่ว่าเราต้องมาแปลสภาพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ให้เป็นแก่นสารอาเมนเมื่อเรามารับสุขพระคำเช่นนี้ขอคุณพระเจ้าพระคำนี้ก็เป็นวิญญาณเป็นชีวิตด้านหนึ่งแจกจ่ายหล่อเลี้ยงแก่เราหลังจากนั้นเราก็ต้องนำพระคำเหล่านี้แหละใช่ไหมฮะที่เราได้รับสุขหรือว่าความเชื่อที่เราได้ต้อนรับนี้ไปหล่อเลี้ยงแล้วก็แจกจ่ายเข้าสู่ภายในผู้อื่นอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอคุณพระเจ้าเราทั้งหลายก็เป็นครอบครัวแห่งหลักความเชื่อด้วยอาเมนนั่นก็คือครอบครัวที่ผู้เชื่อทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้าโดยอาศัยพระคำของพระองค์อาเมนนั้นนี่น้องหลายเราเป็นครอบครัวแห่งหลักความเชื่อก็ต้องอาศัยพระคำของพระองค์เอเมนฮาเลลูยาสุดท้ายนะครับข้อที่9บอกว่าความเชื่อของผู้เชื่อในพระคริสต์จะนำพวกเขาเข้าสู่ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระคริสต์โอ้พี่น้องทั้งหลายความเชื่อจะนำเราไปเข้าสนิทเชื่อมเราเข้าสู่กับตัวของพระคริสต์นั่นหมายความว่าความเชื่อนำเราทั้งหลายเข้าสู่การเข้าสนิทด้วยกันกับพระเจ้าตรีเอกภาพอาเมนเป็นเรื่องของชีวิตเอเมนโยฮันบทที่3พูดไว้ใช่ไหมฮะเราเชื่อเข้าสู่พระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดร์เอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายโยฮันบทที่3ยังบอกว่าเราทั้งหลายก็ยังเป็นเจ้าสาวเป็นคริสตจักรเป็นคู่หมายของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อทั้งหลายเอเมนเมื่อเราได้ยินพระคำของพระเจ้าขอคุณพระเจ้าในวันที่เราได้ยินกิตติคุณเราก็รู้สึกว่ามีบางอย่างกระทำเข้าสู่ภายในเราทำให้เราสามารถรู้สึกว่าเชื่อแม้ว่าสิ่งนั้นมองไม่เห็นเอเมนแต่ว่าสิ่งนั้นก็ได้แปลสภาพเป็นจริงกลายเป็นแก่นสารเรายินดีเชื่อเข้าสู่พระบุตรของพระเจ้าเราก็ได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสุดท้ายความเชื่อเราต้องมองเห็นว่าความเชื่อนั้นต้องนำเราไปเชื่อมต่อหรือว่าไปเข้าสนิทกับพระเจ้าตรีเอกภาพอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอคุณพระเจ้าที่อย่างของความเชื่ออาเมนไม่เพียงแต่ให้เรามองเห็นถึงว่าความเชื่อคืออะไรอาเมนความเชื่อก็คือต้องแปลสภาพสิ่งที่เราหวังไว้ให้เป็นแก่นสารเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าสิ่งนี้แหละมีจริงอาเมนโดยเฉพาะความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สองประการที่ข้าพเจ้าเน้นย้ำไปข้างหน้านั่นก็คือการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า Amen. กับการที่ร่างกายของเราหรือว่าการได้รับสง่าราศีของเราเอเมนแล้วความเชื่อมาได้อย่างไรอาเมนความเชื่อเกิดจากการได้ฟังการได้ฟังพระคำของพระคริสต์ก่อนอื่นเรามีพระคัมภีร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่ในมือของเรา Amen. หลังจากนั้นเรายังมีพระคริสต์ผู้นี้ซึ่งเป็นตัวตนอันมีชีวิตก็คือเป็นการแปลสภาพที่เป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีเอกภาพผู้นี้อาเมนเป็นพระคำอันมีชีวิตและยังมีพระวิญญาณซึ่งนำเอาพระคำอันมีชีวิตนี้ปรับใช้กลายเป็นความเที่ยงแท้ให้เราทั้งหลายสามารถมารับสุขเอเมนเพราะว่าตรงนั้นโยฮันบทที่1ข้อ14บอกว่าไงฮะโอ้พระคำนั้นได้กลายเป็นเนื้อหนังได้ตั้งพระพาอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ไปด้วยพระคุณและความเที่ยงแท้พระคุณมีไว้ให้เราทั้งหลายไปรับสุขเอเมนความเที่ยงแท้ก็คือเราได้รับฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคำมีไว้ให้เราไปรับสุขเพื่อให้เราได้รับเอเมนนี่แหละก็คือความเชื่อที่ถูกกระทำเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายซึ่งทั้งหมดนี้ก็คืออะไรก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพที่ได้แปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคริสต์แปลสภาพเป็นจริงกลายเป็นพระวิญญาณอาเมนแล้วก็กลายมาเป็นความเชื่อของเราทั้งหลายที่จริงแล้วก็คือความเชื่อของพระเยซูคริสต์ในตัวเราเอเมนแล้วก็บอกว่าประสิทธิภาพของความเชื่อคือทุกอย่างล้วนเป็นไปได้เอเมนวันพี่น้องทั้งหลายประกาศกิตติคุณวันที่8เดือนหน้าค่ายกิตติคุณ
ไม่วันที่8เดือนนี้แต่ว่าใครกินคุณเดือนหน้าอาเมนไปทำอะไรครับพี่น้องต้องนำเอาพระคำนี้ไปแจกจ่ายต้องไปพูดถ้อยคำแห่งหลักความเชื่อต้องไปพูดพระคำของพระคริสต์เอเมนใช่ไหมฮะโรมบทที่10ก็จะบอกว่าคนเหล่านั้นใช่ไหมฮะเท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศถ้อยคำเหล่านี้เป็นไงก็งดงามยิ่งนักเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่ไปประกาศกิตติคุณที่ตื้นเขินไม่ใช่ไปประกาศบอกว่าเชื่อไหมเชื่อพระเยซูใช่ไหมเดี๋ยวปลดพระเยซูปลดดีให้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้อยู่ในโรมบทที่10นะครับพี่น้องพระคัมภีร์เล่มอื่นก็ไม่มีบันทึกด้วยอาเมนไอ้แบบนั้นแจกจ่ายความเชื่อแบบไหนไอ้นี่เขาเรียกเชื่องมๆง่ายๆไม่ต่างอะไรกับไหว้ลูกเคารพถูกไหมฮะคนไทยไปไหว้ลูกเคารพขอก็ขอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นั่นคือไม่ใช่ความเชื่อที่เราพูดไว้ในพระคัมภีร์เพราะขอพระเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายเอเมนสุดท้ายเราทั้งหลายผู้เชื่ออย่างเราทั้งหลายก็ขอบคุณพระเจ้าได้หน้ากลุ่มชนเราก็เป็นครอบครัวแห่งหลักความเชื่อ Amen. แล้วก็ความเชื่อนี้ขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายได้นำเราไปเชื่อมสนิทกับพระเจ้าตรีเอกภาพอาเมนขอพระเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายเอเมนทุกวันต้องมา ก่อนอื่นต้องมีพระคัมภีร์อยู่ในมือ Amen. ถูกไหมฮะเอเมนไม่มีพระคัมภีร์เราจะรับสุขยังไงครับพี่น้องเอเมนหลังจากนั้นต้องมองเห็นว่าพระคัมภีร์นี้เปิดเผยพระคริสต์ผู้เป็นพระคัมภีร์อันมีชีวิตอยู่ข้างในเอเมนอักษรต้องกลายเป็นชีวิตเอเมนหลังจากนั้นต้องปรับใช้อาศัยพระวิญญาณที่อยู่ภายในโดยการฝึกฝนวิญญาณของเราร้องออกพระนามอ่านอธิษฐานเช่นนี้ขอคุณพระเจ้าคำสัญญาที่อยู่ในพระมีก็กลายเป็นจริงสำหรับเราเอเมนโรมบทที่1ข้อ17เนี่ยรู้สึกว่ามีเป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญมากเลยเป็นโครงสร้างของหนังสือโรมด้วยว่าในกิตติคุณของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าได้ปรากฏในความเชื่อ Amen. และมาจากความเชื่อเพราะว่าผู้ชอบธรรมจะได้รับชีวิตและเป็นอยู่โดยความเชื่ออเมนก็คือเราได้รับความชอบธรรมได้ไงฮะพระองค์โปรดให้เราเป็นผู้ชอบธรรมได้ไงก็คือมันปรากฏอยู่ในความเชื่อและมาจากความเชื่อ Amen. ความชอบธรรมนี่มันปรากฏอยู่ในความเชื่อและมาจากความเชื่อและเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับชีวิตและเราต้องเป็นอยู่โดยความเชื่อ Amen. ก็คือต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเพราะฉะนั้นชั่วชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อ Amen. ปัจจุบันนี้เรายังต้องเชื่อและต้องเชื่อมากยิ่งขึ้นด้วยผมอยากจะอ่านในมัทธิวบทที่21นะฮะพระเยซูเนี่ยเวลาอยู่บนแผ่นดินโลกเนี่ยพระองค์ไปประกาศกิตติคุณที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าเมื่อพระองค์เนี่ยเดินทางกลับเนี่ยบทที่21ข้อ19ว่าเมื่อทอดพระเนตรไปเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นพระองค์จึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจะไม่เกิดผลอีกต่อไปเป็นนิดทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปข้างเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าต้นมะเดื่อนั้นเหี่ยวแห้งไปทันใดได้อย่างไรข้อ21ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าถ้าท่านมีความเชื่อและมิได้สงสัยท่านจะไม่เพียงกระทำในสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับต้นมะเดื่อเทศเท่านั้นยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนลงไปในทะเลมันก็จะเลื่อนลงไปแล้วก็สำเร็จเป็นจริงเอเมนพี่น้องทั้งหลายนะพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูตรัสนี่ยิ่งใหญ่ไหมฮะถ้าท่านมีความเชื่อเนี่ยท่านสามารถสั่งภูเขานี้เลื่อนลงไปในทะเลมันก็เลื่อนลงไปอันนี้คืออะไรฮะมีบางคนเนี่ยโอ้โหบอกพระเยซูบอกเนี่ยท้าทายบางคนก็ที่ไปสั่งภูเขาจริงๆเลยที่ไปยืนอยู่แถวภูเขาเนี่ยเลื่อนลงไปในทะเลต่อให้คุณสั่งให้ตายมันก็ไม่เลื่อนมีคนไหนที่สั่งภูเขาเลื่อนลงไปในทะเลบ้างแล้วช่วยบอกหน่อยผมยังไม่เคยเห็นนะในที่นี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าความเชื่อนี่คืออะไรผู้ที่เป็นความเชื่อของเราก็คือพระเยซูเพราะว่ามีเพียงผู้เดียวสามารถบอกว่าต้นมะเดื่อนี้เหี่ยวแห้งไปมันก็เหี่ยวแห้งไปแล้วก็มีเพียงผู้เดียวสามารถสั่งให้ภูเขาเลื่อนลงไปในทะเลได้ก็คือพระเยซู Amen. เราไม่สามารถอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เนี่ยเราจะต้องตระหนักและต้องเข้าใจว่าเป็นความเชื่อของพระเยซู Amen. อันนี้นะข้อนี้ต้องอยากให้พี่น้องอ่านนะก็คือโรมบทที่3ข้อ22นะก็เป็นข้อที่สำคัญอย่างที่พี่น้องพิพัฒน์ก็พูดไปแล้วคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งประทานแก่ทุกคนที่เชื่อโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่มีข้อแตกต่างกันถ้าเรามีพระเยซูคริสต์เนี่ยความเชื่อเราก็ไม่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันนี้แตกต่างกันเพราะเราพระเยซูมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้เป็นความเชื่อของพระเยซูคริสต์
ม่ใช่ความเชื่อของเราเราไม่มีความเชื่อพอพระเยซูบอกถ้ามีความเชื่อถ้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็แสดงว่าเราไม่มีเลยเมล็ดพันธุ์ผักกาดมันเล็กที่สุดแล้วแสดงว่าเราไม่มีความเชื่อเนี่ยเราไม่มีเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดเนี่ยคิดว่าตัวเองมีความเชื่อเนี่ยตัวของท่านมีความเชื่อเนี่ยอันนั้นก็คือความคิดที่ผิดแล้วความเชื่อจริงๆเนี่ยมันมาจากพระเยซูเป็นความเชื่อของพระเยซูแล้วก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยเราได้ความเชื่อนี้มาจากการฟังพระคำของพระเจ้านะแล้วเมื่อเราฟังพระคำแล้วเราชื่นชมชื่นชอบต้อนรับพระคำนั้นความเชื่อก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในฟุตโนต ที่หนึ่งเนี่ยข้อ22เนี่ยฟุตโนต ที่หนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้อ่านนะอันนี้ก็สำคัญตรงนี้บอกว่าหรือความเชื่อที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ชี้ถึงความเชื่อของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราได้กลายเป็นความเชื่อที่เราใช้สำหรับเชื่อพระองค์เหมือนกันนะในข้อ26ข้อ1บทที่2ข้อ16ข้อ20บทที่3ข้อ22แล้วก็เอเฟโซบทที่3ข้อ12ฟิลิปปีบทที่3ข้อ9ความเชื่อเป็นสิ่งที่มีเป้าหมายและยังเป็นสิ่งที่ออกมาจากเป้าหมายนี้ด้วยเป้าหมายก็คือพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าที่ทรงกลายเป็นเนื้อหนังเมื่อมนุษย์ได้ยินพระองค์รู้จักพระองค์ชื่นชมพระองค์และมีความล้ำค่าในพระองค์พระองค์ก็ได้ก่อให้เกิดความเชื่อขึ้นภายในมนุษย์ทำให้เขาเชื่อพระองค์ด้วยเหตุนี้พระองค์ได้กลายเป็นความเชื่อที่อยู่ในมนุษย์ให้มนุษย์ใช้สำหรับเชื่อพระองค์ดังนั้นความเชื่อก็ได้กลายเป็นความเชื่อที่อยู่ในพระองค์และเป็นความเชื่อของพระองค์ด้วย Amen. ในแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เชื่อพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าที่ทรงกลายเป็นเนื้อหนังหากมนุษย์ไม่เชื่อพระองค์เขาก็กระทำบาปหนึ่งเดียวต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างไรก็ตามหากมนุษย์เชื่อพระองค์เขาก็มีความชอบธรรมที่สูงสุดต่อพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมของเขาในเวลาเดียวกันความเชื่อนี้ก็นำเอาเป้าหมายคือพระเจ้าที่กลายเป็นมนุษย์ผู้นี้เข้าสู่ภายในผู้ที่เชื่อพระองค์พระองค์ก็คือความชอบธรรมของเรานะเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความชอบธรรมของเราและพระเจ้าก็ทรงประทานพระองค์เป็นความชอบธรรมของเราและผู้ที่มีพระองค์อาศัยอยู่ภายในทั้งหมดนี้ล้วนมาจากและขึ้นอยู่กับความเชื่อที่อยู่ในพระองค์และเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตโนต นี้เนี่ยก็บอกเราชัดเจนนะฮะความเชื่อนี้มันเป็นของพระเยซูทั้งสิ้นเลยเอเมนเพราะฉะนั้นเราจะต้องต้อนรับจากพระเยซูเราต้องทำยังไงนะเราต้องเข้าสนิทกับพระเยซูเราต้องต้อนรับพระเยซูเราต้องเปิดออกต่อพระเยซูให้พระเยซูถ่ายเทเข้าสู่ภายในเรามากขึ้นพระองค์ถ่ายเทยิ่งมากเราก็มีความเชื่อยิ่งมากไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมที่ดำรงชีวิตอยู่เป็นอยู่โดยความเชื่อวันนี้เนี่ยเราเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นอยู่โดยความเชื่อเราดำเนินชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่อเพราะฉะนั้นในบ่ายวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดว่าเราเป็นอยู่โดยความเชื่อเป็นอยู่โดยความเชื่อนี้ได้อย่างไรเราเป็นผู้ชอบธรรมเนี่ยเป็นอยู่โดยความเชื่อได้อย่างไรเราก็จะมาดูตัวอย่างฮะบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออับราฮัมอับราฮัมเนี่ยเป็นบิดาแห่งความเชื่อของเราอันนี้เนี่ยเราต้องดูเลยฮะอับราฮัมเนี่ยเขามีความเชื่อได้อย่างไรนะหนังสือเยเนซิสเนี่ยพี่น้องต้องไปอ่านบทเรียนชีวิตนะตอนที่41เนี่ยดีมากนะบอกเรามีชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่อนะหัวข้อและบอกว่าเนี่ยผมอ่านบางประโยคนะเราจะต้องมองเห็นก้าวต่างๆที่เราจะต้องเดินติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าก้าวแรกก็คือการถูกเรียก Amen. วันที่เราเชื่อเนี่ยก็คือวันที่ถูกเรียก okay. และก้าวที่สองคือการมีชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่อท่านถูกเรียกแล้วหรือยังท่านจะต้องกล่าวอย่างเข้มแข็งว่าเอเมนข้าพเจ้าถูกเรียกแล้ว Amen. อับราฮัมเป็นคนแรกที่ถูกเรียกและยังได้เห็นแล้วว่าเขาไม่ตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดในครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าเรียกเขานะว่าออกจากบ้านเกิดเมืองนอออกจากบ้านบิดาแล้วก็ไปยังแผ่นดินที่พระองค์ทรงกำหนดให้เนี่ยอับราฮัมเนี่ยตอบคำทรงเรียกเหมือนกันแต่ไม่เด็ดขาดนั่นแสดงว่าท่านยังไม่มีความเชื่อพอนะแต่กับลากเท้าลุยโคลนและน้ำอย่างเชื่องช้านะข่าวสารที่บอกเดินอย่างอืดอาดยืดยากอ่ะคือออกมาเหมือนกันแต่ออกมาอย่างอืดอาดยืดยากเหมือนกับลุยโคลนเนี่ยพี่น้องลองคิดดูลุยโคลนเนี่ยเป็นยังไงอาการลุยโคลนเนี่ยมันช้ามากเรื่องราวของเราทั้งหลายก็เหมือนกันการตอบรับการทรงเรียกที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีต่อเราก็เหมือนกับเขาทุกประการโดยหลักการแล้วพันธุ์เมล็ดย่อมมีขนาดเล็กการเติบโตนั้นมีขนาดใหญ่ส่วนการเก็บเกี่ยวนั้นก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดเพราะญาติอับราฮัมนี่ก็เป็นอย่างนี้นะตอนแรกเนี่ยคือเป็นพันธุ์เมล็ดเข้ามาการทรงเรียกเนี่ยก็มีความเชื่อนิดหน่อยก็มาแบบติดตามพระองค์แบบลุยโคลนน่ะอืดอาดยืดยากเพราะว่าพระเจ้าเรียกเขาออกจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็บอกบ้านบิดาชัดเจนเลยแต่อับราฮัมเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเอาพ่อมาด้วยเพราะพระองค์บอกให้ออกจากบ้านบิดาเนี่ยพาพ่อมาด้วยพาหลานมาอีกจริงๆพ่อเขาหลานเขาเนี่ยโลดเนี่ยมันเป็นส่วนเกินนะฮะพระเจ้าไม่ได้เรียกนะแต่ว่าอับราฮัมก็พาออกมาเพราะไม่เคยมีความเชื่อนะต่อมาเนี่ยพ่อเขาก็ตายเนี่ย
พระเจ้าก็รับพ่อเขาไปต่อมาเนี่ยหลานเขาเนี่ยโลดก็แยกทางกับเขาพระเจ้าต้องการให้อับราฮัมเนี่ยดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเป็นอยู่โดยความเชื่อและอับราฮัมเนี่ยเขามีความเชื่อเขาเป็นอยู่โดยความเชื่อการเป็นอยู่โดยความเชื่อเนี่ยเป็นอยู่ยังไงครับก็ครั้งที่สองนะพระยะโฮวาปรากฏแก่อับราฮัมก็คือที่โมเรที่โมเรพระเจ้าทรงปรากฏแก่อับราฮัมอีกครั้งหนึ่งเขาจึงได้พบกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในบทที่12ข้อ6นะถ้าท่านกล่าวว่าท่านได้รับการทรงเรียกแล้วข้าพเจ้าก็ขอถามท่านว่าตราหมายแห่งการทรงเรียกที่ท่านที่มีต่อท่านคืออะไรตราหมายแห่งการทรงเรียกที่มีต่อเราก็คือการมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งของพระเจ้าการมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งของพระเจ้าก็คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเสด็จมาหาเราอีกครั้งหนึ่งคือตราหมายที่แสดงว่าเราต้อรับคำทรงเรียกและการที่พระเจ้าทรงปรากฏแก่อับราฮัมอีกครั้งหนึ่งก็คือกำลังที่ทำให้เขาสามารถมีชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่อครั้งแรกเนี่ยปรากฏเรียกเขาเนี่ยก็มีความเชื่อเท่าขนาดเล็กนะพระองค์ก็ต้องปรากฏอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการปรากฏของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมเนี่ยมันพระยะโฮวาห์นี่มันหลายครั้งนะการปรากฏแต่ละครั้งของพระยะโฮวาห์ที่มีต่ออับราฮัมเนี่ยพี่น้องลีบอกว่าไงฮะในการมาปรากฏแต่ละครั้งเนี่ยอับราฮัมได้สนทนาติดต่อกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าเวลานั้นเนี่ยข้างนอกเนี่ยสนทนากันคุยกันแต่สิ่งที่มองไม่เห็นคืออะไรพระเจ้าก็ถ่ายเทความเชื่อเข้าสู่ภายในเขาเขาก็มีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็โดยการปรากฏในครั้งที่สองนี่ทำให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตแบบไหนนะก็คือหลังจากที่อับราฮัมมาถึงโมเลพระเจ้าก็ทรงปรากฏแก่เขาอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่สองแล้วเขาได้ก่อแท่นบูชาขึ้นคือแท่นบูชาแรกที่อับราฮัมได้ก่อขึ้นถ้าจะมีชีวิตเป็นอยู่โดยความเชื่ออันดับแรกเราก็ต้องก่อแท่นบูชาขึ้นมาก่อนในพระคัมภีร์นั้นแท่นบูชามีความหมายว่าทุกสิ่งที่เรามีนั้นล้วนเพื่อพระเจ้าและเพื่อการปฏิบัติพระเจ้าการก่อแท่นบูชาหมายความว่าเราได้นำทุกสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งที่เรามีมาถวายแด่พระเจ้า Amen. เราต้องวางทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เรามีไว้บนแท่นบูชาก่อนที่เราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าลูกเอ๋ยอย่าได้ทำอะไรเพื่อเราเราต้องการเจ้าเราต้องการให้เจ้าวางทุกสิ่งที่เจ้าเป็นและทุกสิ่งที่เจ้ามีไว้บนแท่นบูชาเพื่อถวายให้เราก่อนนี่คือการสามัคคีธรรมและการนมัสการที่แท้จริงการนมัสการที่แท้จริงของผู้ที่ถูกเรียกก็คือการวางทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เรามีไว้บนแท่นบูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าปรากฏแก่อับราฮัมครั้งที่สองที่โมเรเนี่ยตรงนี้นะโมเรแปลว่ากำลังอับราฮัมเนี่ยก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นและท่านก็สามารถท่านดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อคืออะไรฮะก่อแท่นบูชาเอเมนถ้าเราบอกว่าเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเราก็ต้องก่อแท่นบูชาแท่นบูชาก็คือเราถวายตัวแก่พระองค์โดยสิ้นเชิญสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีเนี่ยตั้งไว้บนแท่นบูชาให้พระเจ้ามาทำงานนะอับราฮัมเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยเขาก็ก่อแท่นบูชาแล้วการก่อแท่นบูชาของเขาเนี่ยก็คือมีตั้งที่พระคัมภีร์บันทึกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีอยู่3ครั้งนะครับแล้วก็บอกแท่นบูชาที่2นะมาอีกแห่งนึงก็คือที่เมืองไฮกับเมืองเบตเอลเนี่ยอับราฮัมก็ได้ก่อแท่นบูชาขึ้นมาอีกแท่นหนึ่งเบตเอลนั้นแปลว่าบ้านของพระเจ้าส่วนไฮแปลว่ากองซากปรักหักพังเมืองเบตเอลเป็นเมืองเบตเอลกับเมืองไฮเป็นภาพที่ขัดกันอย่างเห็นได้ชัดภาพที่ขัดกันนี้มีความหมายอย่างไรกรณีนี้หมายความว่าในสายตาของผู้ที่ได้รับการทรงเรียกแล้วมีเพียงบ้านของพระเจ้าเท่านั้นที่มีคุณค่าสิ่งอื่นล้วนแต่เป็นกองซากปรักหักพังทั้งสิ้น Amen. พอเวลาเขาก่อแท่นบูชาครั้งที่สองนะคือแท่นบูชาเขาก่อเนี่ยหันไปยังเมืองเบตเอลแล้วก็หันหลังให้กับเมืองไฮเบตเอลก็คือบ้านของพระเจ้าไฮคืออะไรก็คือกองซากปรักหักพังเอเมนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อเนี่ยพี่น้องเราต้องขอแท่นบูชาก็คือเราจะต้องมีการถวายโดยสิ้นเชิญและเราต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็คือว่าหันหลังให้กับกองซากปรักหักพังก็คือโลกนี้โลกทุกวันนี้ในสายพระเนตรของพระเจ้าคือกองซากปรักหักพังไม่มีคุณค่าอะไรในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะของชั่วคราวทั้งนั้นวันหนึ่งก็ต้องผ่านพ้นไปถ้าหาว่าเราเป็นคริสเตียนเราบอกโอ้ยข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อแต่ว่ายังรักโลกอยู่ยังดำเนินชีวิตเนี่ยหันหน้าเข้าหาเมืองไฮเป็นหนึ่งกับเมืองไฮก็คือทุกวันเนี่ยกอดติดเป็นหนึ่งกับกองซากปรักหักพังอย่างนี้เรียกว่ากอดแท่นบูชาไหมอย่างนี้บอกว่าเนี่ยดำเนินชีวิตในบ้านของพระเจ้าไหมมันก็ไม่ใช่ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อแล้วถ้าดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเนี่ยแท่นบูชาเราต้องพัฒนาก้าวหน้าการมอบถวายขั้นตอนที่หนึ่งก็คือที่โมเรก็คือขอแท่นบูชาถวายแก่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงขั้นตอนที่สองเนี่ยก็คือที่ไฮกับเบตเอลก็มีการถวายที่แท่นบูชาที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง
แล้วครั้งที่3นะที่มันเลนะมันเลเนี่ยก็คือที่มันเลเนี่ยคือเป็นไงฮะก็อับราฮัมก็ได้ก่อแท่นบูชาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันเลที่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่เฮบรอนนะนี่คือการก่อแท่นบูชาที่3นะที่ตำบลเฮบรอนนะเอเมนเฮบรอนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นอับราฮัมเนี่ยเมื่อมีการถวายแท่นมีการก่อแท่นบูชาครั้งที่3ท่านก็มีการสัมพันธ์สนิทสามัคคีธรรมกับพระเจ้าลึกซึ้งมากขึ้นพี่น้องฮะโดยการสามัคคีธรรมเช่นนี้เนี่ยท่านก็มีความเชื่อเพิ่มทวีมากขึ้นทุกวันวันนี้เนี่ยเรามีความเชื่อขึ้นมาได้ไงฮะเกิดจากเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าถ้าผู้ใดก็ตามเนี่ยเข้าสนิทใกล้ชิดพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์ทุกวันด้วยการอธิษฐานก็ดีอ่านพระคำก็ดีอ่านอธิษฐานก็ดีนะดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณก็ดีร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็คือการดำเนินชีวิตที่สามัคคีธรรมกับพระเจ้าความเชื่อเราก็จะเพิ่มทวีมากขึ้นเหมือนกับอับราฮัมเนี่ยสามารถก่อแท่นที่สามอันนี้ก็คือสุดยอดแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอับราฮัมเนี่ยก็คือเห็นไหมฮะท่านสามารถทิ้งโลกท่านสามารถดำเนินชีวิตที่ทิ้งโลกผู้ชอบธรรมจะเป็นอยู่โดยความเชื่อก็คือเราต้องไม่รักโลกอันนี้ก็คือชัดเจนเลยฮะเราเป็นคริสเตียนเราต้องมองเห็นชัดเจนเลยโลกนี้เป็นกองซากปรักหักพังเอเมนเราต้องหันหน้าเข้าหาบ้านของพระเจ้าคือคริสตจักรคือการดำเนินชีวิตคริสตจักรเอเมนของคุณพระเจ้าที่บ่ายวันนี้พี่น้องมาที่นี่พี่น้องได้ก่อแท่นบูชาหันหน้าไปยังเมืองเบธเอลก็คือบ้านของพระเจ้าหันหลังให้กับกองซากปรักหักพังเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเอเมนให้ได้พระคริสต์มากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นเอเมนสามัคคีธรรมกับพระองค์ในเฮบรอนนะเพื่อจะได้เป็นหนึ่งกับพระองค์กลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อมากเหมือนกับอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อและเราก็เป็นลูกของอับราฮัมอับราฮัมสามารถมีความเชื่อได้เราก็สามารถมีความเชื่อได้เช่นเดียวกันแล้วก็อับราฮัมเนี่ยอันที่สองนะการดำเนินชีวิตของท่านนอกจากก่อแท่นบูชาแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเป็นอยู่โดยความเชื่อก็คือท่านดำเนินชีวิตอยู่ในกระโจมท่านนี้นะตั้งกระโจมนะดำเนินชีวิตที่ตั้งกระโจมกระโจมเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรฮะอย่าคิดว่าเรื่องของกระโจมนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยต่อมาเมื่อลูกหลานของอับราฮัมถูกเรียกออกมาจากอียิปต์และเข้าไปในสู่ป่ากันดารพระเจ้าทรงบัญชาให้พวกเขาสร้างกระโจมขึ้นมาและยังบัญชาให้เขาสร้างแท่นบูชาไว้ที่หน้ากระโจมในเอโซโดนั้นเราเห็นว่าแท่นบูชาพร้อมด้วยกระโจมก็คือพระพาก็คือบ้านของพระเจ้าที่อยู่บนแผ่นดินโลกกระโจมของอับราฮัมก็คือบ้านของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกันในเยเนซิสบทที่18เราเห็นว่าพระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กับอับราฮัมในกระโจมของเขาในเวลานั้นเนี่ยอับราฮัมก็คือปุโรหิตถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเขาการที่เขาเนี่ยก่อแท่นบูชาและถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปุโรหิตจุดมุ่งหมายของพระเจ้าประสงค์ที่จะให้ทุกคนได้รับการทรงเรียกจากพระองค์กลายเป็นปุโรหิตมาปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนอับราฮัมเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในกระโจมเมื่อเรามีกระโจมพร้อมด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้าเราก็มีความรู้สึกภายในส่วนลึกว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่ดำรงอยู่ถาวรทุกสิ่งล้วนดำรงอยู่เพียงชั่วคราวเราเพ่งพินิจไปที่นิรันดร์กาลไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านทั้งหลายหรือความสำเร็จต่างๆธุรกิจต่างๆในโลกล้วนดำรงอยู่เพียงชั่วคราวและไร้ความหมายเราไม่มีสิ่งใดในโลกที่ดำรงถาวรข้าพเจ้าชอบที่จะมีเพียงกระโจมพร้อมด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้าเท่านั้นข้าพเจ้าชอบดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพการเช่นนี้เราอาจจะพูดกับชาวโลกว่าอาจจะพูดกับชาวโลกตรงนี้ว่าด็อกเตอร์กอนะคนนี้อาจจะเป็นด็อกเตอร์นะประสบผลสำเร็จมากในการเรียนรู้มีความรู้สิ่งที่ผมมีนั้นมากไม่มากเท่าคุณก็คือหมายถึงฝ่ายโลกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีคุณไม่มีนั่นก็คือการสถิตอยู่ของพระเจ้า Amen. ผมไม่ต้องรอถึงนิรันดร์กาลแล้วจึงค่อยมีการสถิตอยู่ของพระเจ้าตอนนี้ผมก็มีการสถิตอยู่ของพระองค์ในกระโจมของผมแล้ว Amen. สิ่งที่อยู่รอบๆตัวผมก็คือกระโจมเป็นผ้าย่อของกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่กระโจมนี่ก็คือเป็นผ้าย่อของกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่เอเมนเราต้องมีความภาคภูมิใจการดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อก็คือเราดำเนินชีวิตแท่นบูชาแล้วก็กระโจมนะเราไม่ได้ปักหลักอยู่กับโลกนี้ก็คือถูกการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยครอบงำไปโดยสิ้นเชิงกระโจมเนี่ยมันสามารถโยกย้ายได้ทุกเวลาโยกย้ายเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าเรียกเขาก็ถอนกระโจมแล้วก็ไปเปาโลก็เหมือนกันเขาเป็นช่างทำกระโจมเลยนะฮะเขาดำเนินชีวิตเหมือนกันพระเจ้าเขาทำกระโจมพอถึงเวลาพระเจ้าเรียกเขาก็ทิ้งเลยแล้วก็ติดตามพระองค์ไปง่ายไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนพระเจ้าเรียกแล้วมันไปไม่ได้เพราะว่ามันมีของฝ่ายโลกเยอะแยะมาผูกมัดเราอยู่
ปัจจุบันนี้เราบอกว่า13มหาวิทยาลัยต้องการมหาลัยละ5ครอบครัวเรียกเกือบตายก็ไม่เห็นมีใครต่อเรียกเท่าไหร่ต่อคำทรงเรียกเท่าไหร่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ผูกมัดเราเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อเพราะว่าเราไม่ได้ก่อแท่นบูชาและเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในกระโจมถ้าเราดำเนินชีวิตโดยแท่นบูชาและกระโจมจริงๆนะฮะขอคุณพระเจ้าพระเจ้าเรียกเมื่อไหร่เราไปทันทีอย่างเปาโลเนี่ยพระเจ้าใช้เขาแล้วก็สามารถนำกิตติคุณไปจนถึงสุดปลายแผ่นโลกสมัยนั้นเพราะอะไรฮะเพราะเขาดำเนินชีวิตของแท่นบูชาและก็กระโจมเอเมนนี่ก็คือการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเอเมนเราจำต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับเอเมนนี่คือตัวอย่างของอับราฮัมแล้วก็อับราฮัมเนี่ยในโรมบทที่4ข้อ17เนี่ยบอกว่าเขาเชื่ออะไรพระเจ้าที่เขาเชื่อเนี่ยสามารถเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นและสามารถกระทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นอับราฮัมเขาประสบการณ์เนี่ยยิ่งใหญ่มากพระเจ้าที่เขาเชื่อเนี่ยคือเป็นไงฮะเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นคือเขาไม่มีลูกแล้วอายุ99ปีแล้วพระเยซูบอกปีหน้าเจ้าจะมีลูกขอบคุณพระเจ้าก็มีจริงๆพระเจ้าประทานสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นและพระเจ้าเรียกคนตายแล้วให้เป็นขึ้นลูกเขาเนี่ยพอถึงเวลาได้ดำหนึ่งพระเยโฮวาเขาบอกเอาไปฆ่าถวายบูชาที่ภูเขาโมริยาโอ้โหตรงนี้นะฮะถ้าอับราฮัมไม่มีความเชื่อนี่นะทำได้เหรอผมถามเนี่ยมีรายไหนนะถ้าจะมีลูก5คนถ้าพระเยโฮวาบอกเอาสักคนหนึ่งนี่ลูกหัวปีเนี่ยเอาไปถวายเอาไปฆ่าเนี่ยแล้วถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเราท่านทำได้ไหมฮะนับภาษาอะไรอับราฮัมมีลูกคนเดียวท่านถวายเลยฮะโดยความเชื่อเอาไปเลยเดินทาง3วันแล้วเอาลูกขึ้นไปบนแท่นบูชาเอามีดแทงเลยฆ่าเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาในสายพระเนตรของพระเจ้าคือฆ่าตายแล้วแต่ว่าพระเยโฮวาเตรียมแก่ไว้อันนั้นหมายความว่าตายแล้วในสายพระเนตรแต่พระองค์โปรดให้เป็นขึ้นอีกเอเมนเพราะฉะนั้นเราดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อต้องประสบการณ์พระเจ้าสามารถเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นและเรียกคนตายแล้วให้เป็นขึ้นสิ่งนี้ก็คือพระคริสต์ไงมีเพียงพระคริสต์พระเจ้าของเราสามารถเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นและทรงกระทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นเราไม่สามารถอยู่แล้วเอเมนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อเนี่ยก็จะมีประสบการณ์เหมือนกับอับราฮัมเราก็สามารถประสบการณ์เช่นนี้เอานะสุดท้ายนะผมก็อยากจะพูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือความเชื่ออันนี้เนี่ยพี่น้องความเชื่อนี่มันสามารถสืบทอดได้ฮะเรามีความเชื่อเนี่ยถ้าท่านมีความเชื่อเยอะเนี่ยท่านต้องรู้ว่าท่านสามารถสืบทอดความเชื่อนี้ได้อันนี้พูดในที่ไหนฮะก็คือใน2ติโมธีบทที่1ข้อ5นะครับพูดถึงติโมธีเปาโลพูดว่าไงข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่อที่ไม่จอมปลอมที่มีอยู่ในท่านซึ่งเมื่อก่อนมีอยู่ในโลอียายของท่านและในยูนิเกมารดาของท่านและข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่ามีอยู่ในท่านด้วยก็เป็นความเชื่อเดียวกันไงความเชื่อจากยายเขาเลยโลอีมีความเชื่อมากแล้วก็ถ่ายทอดมายูนิเกแม่เขาก็ถ่ายทอดให้ติโมเทียวเพราะยังติโมเทียวเนี่ยจะเป็นครอบครัวแห่งหลักความเชื่อท่านเนี่ยมีความเชื่อก็คือพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดได้เอเมนถ้าเราทุกวันเนี่ยเราไปหล่อเลี้ยงพี่น้องนำพระคริสต์ไปแจกจ่ายเขาก็จะมีความเชื่อแล้วก็สามารถถ่ายทอดความเชื่อให้เขาได้ใช่ไหมฮะสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าตอนนี้นะติโมธีเนี่ยกลายเป็นผู้ร่วมงานที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ร่วมจิตเดียวกับเปาโลเนี่ยชอบมากเลยดีใจมากเป็นลูกฝ่ายวิญญาณของเปาโลท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชื่อจริงๆนะครับเอเมนจึงเป็นผู้ร่วมงานกับเปาโลเหมือนกับเปาโลที่มีความเชื่อมากเอเมนแล้วก็ผมก็อยากจะพูดถึงคนหนึ่งก็คือโมเสสเพราะว่าให้ฮีบรายบทที่11เนี่ยพูดถึงบุคคลทั้งหลายที่มีความเชื่อโมเสสเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมอยากจะถามมีใครรู้ไหมว่าโมเสสเป็นลูกของใครแม่เขาชื่ออะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราอาจจะสนใจโมเสสแต่ว่าความดีทั้งหลายเนี่ยมันมาจากแม่เขานะเราอาจจะไม่เคยสนใจแม่เขาว่าคือใครแม่ของโมเสสคือใครครับชื่ออะไรใครรู้เอเมนชื่อว่าโยเคเบตนะฮะโยเคเบตบันทึกหลายแห่งนะคืออาริธโมบทที่26ข้อ59ก็คือกันดารวิถีไงบทที่26ข้อ59โยเคเบตคนนี้เนี่ยเขามีลูก3คนนะฮะมีลูก3คนอาโรนโมเสสและมิรยามใช่ไหมฮะ3คนนี้เนี่ยพี่น้องได้รับการถ่ายทอดความเชื่อจากมารดาเขาเนี่ยโยเคเบตเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเนี่ยถ่ายทอดความเชื่อเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ย3คนนี้ได้รับการสำเร็จโอ้โหเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากเลยฮะยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮะโมเสสเนี่ยกลายเป็นอัครทูตในบ้านของพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นอัครทูตในบ้านของพระเจ้าเป็นตัวแทนอำนาจของพระเจ้าในสมัยนั้น2เนี่ยอาโรนเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่3เนี่ยมิรยามเป็นใครเป็นผู้เผยพระวจนะเอเมนพี่น้องนะท่านมีลูกกี่คนลูกของท่านแต่ละคนเนี่ยได้สำเร็จกลายเป็นอะไรบ้าง
ท่านได้ถ่ายทอดความเชื่อให้เขาไหมท่านสามารถทำให้เขากลายเป็นอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ไหมท่านสามารถทำให้เขากลายเป็นปุโรหิตผู้ปฏิบัติพระเจ้าไหมกลายเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ไหมแต่ขอคุณพระเจ้าโยเคเบ็ดนี่สุดยอดโยเคเบ็ดเนี่ยเขามีลูกเนี่ยโดยเฉพาะโมเสเนี่ยเก็บไว้3เดือนเพราะสมัยนั้นเนี่ยฟาโรห์เขาจะประหารเด็กๆไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวบุตรชายเนี่ยพอเก็บไว้ไม่ได้แล้วก็วางแผนกับพี่สาวอ่ะก็คือมิรยามเนี่ยพี่สาวของโมเสสก็คือก็เอาโมเสสเนี่ยใส่ลงไปในตะกร้าแล้วก็สาแล้วก็ลอยไปกับน้ำในแม่น้ำเพราะว่ารู้ว่าข้างหน้าเนี่ยพระราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยอาบน้ำอยู่ให้ลอยไปเอเมนลอยไปเนี่ยก็เด็กคนนั้นนี่ก็น่ารักมากอย่าแน่นอนนะครับพระราชธิดาเห็นแล้วก็โอ้โหประทับใจก็อยากจะเลี้ยงไว้ครับเมื่ออยากจะเลี้ยงไว้เนี่ยมิรยามก็รีบเข้าไปหาเลยเราสามารถหาแม่นมชาวยูดาห์ให้ชาวยิวอ่ะเพราะว่าโมเสสเป็นชาวยิวนี่เราจะหาแม่นมให้เอาไหมแน่นอนนะพระราชธิดาเขาจะไปเลี้ยงไหนตัวเองก็ไม่มีนมเพราะว่าไม่ได้แต่งงานไม่มีนมที่จะเลี้ยงลูกได้เพราะแค่3เดือนยังต้องกินนมแม่ก็วางแผนกันเรียบร้อยภายใต้อำนาจสิทธิ์ขาของพระเจ้ามิรยามก็พามาให้แม่ก็คือโยเคเบตเนี่ยก็รับลูกเขากลับมาเลี้ยงตามเดิมอ่ะเลี้ยงให้กับพระราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์เป็นลูกเลี้ยงของเขาก็เลี้ยงโดยการเลี้ยงเนี่ยเติบโตขึ้นมาก็ถ่ายทอดความเชื่อถ่ายทอดความเชื่อทุกวันถ่ายเทจนกระทั่งโมเสสเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อมากเลยฮะที่น้องพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าโยเคเบตเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดความเชื่อเช่นนี้นะโมเสสอยู่ในสภาพการอะไรพี่น้องก็รู้ว่าในพระราชวังของฟาของอียิปต์เนี่ยฟาโรห์เนี่ยมันมีแต่ความบาปความชั่วร้ายอ่ะพี่น้องใช่ไหมฮะถ้าตกเข้าไปในอำนาจการเมืองอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องหลุดรอดออกมานี่ยากนะพี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยอาศัยโยเคเบตเนี่ยถ่ายทอดความเชื่อโมเสสโตขึ้นมาอย่างเชื่อมั่นคงต่อพระเจ้าไม่มีหันเหนะครับใช่ไหมฮะไม่ให้โลกนี้ดึงดูดไปนะใช่ไหมฮะขอบคุณพระเจ้าเพราะยังความเชื่อนี้สำคัญมากเราต้องไปถ่ายทอดความเชื่อนะเราเป็นผู้ที่อยู่ในพระเจ้านานแล้วเรามีความเชื่อเราก็ต้องถ่ายทอดความเชื่อให้กับอนุชนที่เขายังไม่มีความเชื่อเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องกระทำแล้วก็โมเสสเนี่ยเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นยังไงฮะเฮบรายบทที่11ข้อ23บอกว่าโดยความเชื่อเมื่อโมเสสกำเนิดมาแล้วบิดามารดาได้ซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนพอเห็นว่าเป็นเด็กเนี่ยรูปงามและไม่กลัวพระราชกิจฎีกาของกษัตริย์เลยโดยความเชื่อครับโมเสสเติบโตขึ้นแล้วจึงปฏิเสธที่จะให้เรียกว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ถ้าไม่มีความเชื่อเขากล้าความเชื่อนี่ก็คือพระเจ้าเองมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่กล้าปฏิเสธ okay. ใช่ไหมฮะคนอื่นกล้าเหรอนะท่านเลือกที่จะรับการทงข่มเหงด้วยกันกับพลไพ่ของพระเจ้าดีกว่าที่จะได้รับความสุขเพียงชั่วคราวในความบาปโดยนับว่าความอัปยศของพระคริสต์เป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในอียิปต์ด้วยท่านหันมาเพ่งพินิจรางวันนั้นโดยความเชื่อท่านได้ออกจากอียิปต์โดยไม่กลัวความกิ้วของฟาโรห์เพราะท่านมีความมั่งคงไม่หวั่นไหวดุจคนที่มองเห็นพระองค์ผู้ไม่ประจักษ์แก่ตาเห็นไหมโมเสสเนี่ยเห็นไหมฮะเขาสามารถเนี่ยถึงขั้นนี้เลยฮะไม่ยอมถูกเรียกว่าเป็นลูกของธิดาฟาโรห์ปฏิเสธไปทงทุกข์กับพลไพ่ของพระเจ้าด้วยกันดีกว่ามีใจชั่วในความบาปชั่วขนาดหนึ่งและนอกจากนี้เนี่ยท่านเป็นไงฮะคิดว่าความอัปยศของพระคริสต์ประเสริฐกว่าคำทรัพย์ในอียิปต์ความอัปยศของพระคริสต์เนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราประสบการณ์เนี่ยก็คือเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาดูถูกดูหมิ่นเราเราต้องอับอายขายหน้าเราไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ข่มเหงเรามันเป็นเรื่องธรรมดาว่าคริสเตียนก็คือเป็นชื่อที่ถูกดูหมิ่นดูถูกอยู่แล้วใช่มั้ยฮะเขาก็ดูหมิ่นดูถูกเรานะฮะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมนะฮะขณะที่เขาดูหมิ่นดูถูกเราเนี่ยเราอย่าเสียใจ เราอย่ารู้สึกว่าโอ้ยทำไมเราจึงเป็นคริสเตียนถึงเป็นเช่นอย่างนี้เลยโอ้ยถ้าผมไปทำงานหน้าที่มีหน้ามีตาเนี่ยพี่น้องใครกล้ามาต่อว่ามาดูถูกอย่างนี้ผมนี่สมัยก่อนนะผมจดเนี่ยแล้วก็ผมจริงๆผมนี่สามารถไปเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้แต่ผมปฏิเสธนะผมไม่ได้ไปแล้วผมก็อาสามาปฏิบัติพระเจ้าพี่น้องนะถามหน่อยฮะผมเป็นผู้เล็กน้อยอ่ะคนมาดูถูกดูหมิ่นด่าผมในที่ประชุมบางทีผมรู้สึกว่าเสียใจไหมคำตอบคือผมไม่รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าอะไรฮะความอัปยศของพระคริสต์ก็ประเสริฐกว่าคลังทรัพย์ในอียิปต์อียิปต์เนี่ยมันไม่นับเป็นอะไรเพราะเป็นกองทรัพย์ปรักหักพังในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องล้ำค่าเราสามารถมีส่วนในความอัปยศของพระคริสต์เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่ประเสริฐเลิศเพราะเห็นแก่ประโยชน์บำเหน็จนั้นโมเสสเนี่ยเขาเห็นบําเหน็จแล้วตั้งแต่เขามีชีวิตอยู่ในโลกเพราะบําเหน็จของเขาเนี่ยเขาจะเป็นกษัตริย์ในอาณาจักรพันปีกษัตริย์ในอาณาจักรพันปีมันใหญ่กว่าฟาโรห์อีก
ฟาโรห์อยู่ในโลกนี้มันอยู่แค่ชั่วคราวก็ตายไปแล้วนะเป็นฟาโรห์ก็ไม่นานขึงขึ้นมาเป็นเดี๋ยวมีคนอื่นมาเลื่อยขาเก้าอี้ก็อาจจะเป็นไม่กี่วันก็ไม่แน่หรือไม่งั้นไม่นานก็ต้องตายแต่จะได้เป็นกษัตริย์ในอาณาจักรพันปี 1,000 ปีพี่น้องไม่ตายอยู่กับพระองค์แล้วเข้าไปในฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่เป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งบุรุษปฏิบัติพระองค์สืบไปเป็นนิดต้องมีการมองเห็นเนี่ยโดยความเชื่อเนี่ยโมเสสเห็นหมดเลยเห็นทะลุแล้วพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราเป็นไงเรามองเห็นทะลุแล้วยังอับราฮัมเนี่ยเขาเห็นทะลุแล้วเมืองเยรูซาเล็มใหม่เขาเห็นหมดแล้วเขาเห็นเขาคอยท่าเมืองกระโจมที่เขาอยู่ในปัจจุบันนี้จะสำเร็จสุดยอดกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่เขาอยู่ในโลกนี้รอคอยกรุงเยรูซาเล็มใหม่เขาเห็นเยรูซาเล็มใหม่แล้ว Amen. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีความเชื่อมากเลยเขาก็ดำเนินชีวิตในกระโจมแม้คนอื่นเขาดูหมิ่นดูถูกไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีการสถิตอยู่ของพระเจ้านี่ก็คือการเป็นอยู่โดยความเชื่อขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนความเชื่อนี่ก็คือความเชื่อของพระเยซูเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้สามารถถ่ายเทถ่ายทอดไปให้แก่ชนรุ่นหลังได้นะครับเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องมีภาระต้องมีหน้าที่โดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านานแล้วเราต้องถ่ายทอดความเชื่อให้แก่พี่น้องโดยนำพระคริสต์เนี่ยไปแจกจ่ายหล่อเลี้ยงเขาทุกวันให้เขาเหล่านั้นได้รับพระคริสต์มากขึ้นเมื่อพระคริสต์มากขึ้นในตัวเขาก็สามารถบอกข้าพเจ้าเป็นอยู่ก็คือพระคริสต์ไม่ใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่ข้าพเจ้าได้ร่วมตึงตายกับพระองค์แล้วความเชื่อที่เป็นอยู่คือเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าได้สละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าเชื่อคือการเข้าสนิทเป็นหนึ่งกับพระองค์ดำเนินชีวิตเช่นนี้โดยพระคริสต์ของเราทุกอย่างเนี่ยโดยพระคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมนเราก็สามารถบรรลุไปถึงเป้าหมายในที่สุดก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ไปถึงอาณาจักรพันปีกรุงเยรูซาเล็มใหม่มันมี2ช่วงนะช่วงแรกก็คือในอาณาจักรพันปีอันนั้นคือช่วงเริ่มต้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในอาณาจักรพันปีเนี่ยพระคัมภีร์บันทึกที่ไหนไม่ใช่วิวรณ์บทที่21นะฮะวิวรณ์บทที่3ข้อ12ข้อนั้นนะบอกว่าเราจะมีชื่อของกรุงเยรูซาเล็มใหม่จารึกไว้บนตัวเรานั่นแหละครับก็คือเรามีส่วนในกรุงเยรูซาเล็มใหม่แล้วก็บทที่21ก็คือในฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่เราก็มีส่วนในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่นิรันดร์เอเมนนี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเอเมนผู้ชอบธรรมเนี่ยอย่างเราทั้งหลายต้องเป็นอยู่โดยความเชื่อเช่นนี้เอเมนเราจะต้องเนี่ยทุกวันก่อแท่นบูชาทุกวันเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในกระโจมเหมือนกับอับราฮัมบิดาของเราเอเมนตัวเองมีความเชื่อแล้วก็อับราฮัมก็ถ่ายทอดความเชื่อให้แก่เราวันนี้เราเป็นลูกของอับราฮัมเอเมนโยเคเบตก็ถ่ายทอดความเชื่อให้แก่ลูกๆของเขาแล้วก็โลอีนะซึ่งเป็นยายของพี่น้องติโมเทียลและยูนิเกซึ่งเป็นแม่ของติโมเทียลก็ถ่ายทอดความเชื่อให้ติโมเทียลติโมเทียลเกิดมากลายเป็นอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเพราะงั้นเราต้องมีภาระในเรื่องนี้นะครับเราไม่ใช่อะไรเราไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อะไรที่ไหนแต่ถ้าเรามีพระคริสต์นะเราต้องเอาพระคริสต์ไปแจกจ่ายต้องไปถ่ายทอดเพราะคนอื่นเขาไม่มีสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความเชื่อของผู้คนทั้งหลายเอเมนสิ่งนั้นแหละก็คือเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยความเชื่ออยู่ในแท่นบูชาและกระโจมแบบอับราฮัมและจนกระทั่งเข้าสู่ฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ขอบคุณพระองค์เวลาที่เหลือก็ขอเชิญพี่น้องแบ่งปัน